ทางอาจารย์ณรงค์นะครับเรียนเชิญครับผมเรียนความต่อเนื่องจากท่านผู้ในการโสพลนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนสักครู่ทางอาจารย์โสพลได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคภายในโรงพยาบาลก็ต้องเรียนว่าในสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นจากประเทศจีนประเทศเดียวที่มาที่เรานะครับจากที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นเมืองแล้วก็ทั้งประเทศจีนขณะนี้รอบข้างเราหลายประเทศละนะครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางสังคมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะกันโอกาสนะครับต้องเรียนว่าโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในส่วนของกรมการแพทย์กับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นำเรียนแล้วว่าเน้นย้ำในกระบวนการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นผมนำเรียนในที่ประชุมนะครับในหลายๆครั้งขั้นแรกเลยเป็นเรื่องของการคัดแยกนะครับคัดกรองผู้ป่วยให้แยกออกไปจากระบบปกตินะครับก็คือทำเรื่องของ ARI คลินิกส่วนที่สองเนี่ยเป็นมาตรการที่ทางทีมนะครับทีมตระหนักรู้หรือว่าทีมที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับได้ปรับหลักเกณฑ์นะครับท่านในหลักเกณฑ์ของการปรับเรื่องของไข้ลงมาเหลือ 37.5 ปรับคอนแทคนะครับปรับเรื่องของโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็ต้องบอกว่าปรับให้เกณฑ์เหล่านี้มีความไวมากขึ้นส่วนที่สำคัญคือการชี้แจงสิ่งเหล่านี้ครับลงไปอย่างทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งคลินิกก็ตามนะครับให้ทราบในเรื่องหลักเกณฑ์ในการดำเนินการแบบนี้ต้องเรียนว่าระยะต่อไปจากนี้ครับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆเนี้ยนะครับจะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของการแพร่ระบาดในระยะต่อไปหรือระยะที่เราเรียกว่าระยะที่3นำเรียนว่าในส่วนเหล่านี้ครับก็มีการชี้แจงลงไปในทุกหน่วยส่วนที่2เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมความพร้อมนะครับรวมกระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเรียนว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับก็จะมีการสื่อสารทั้งผ่านโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็โรงพยาบาลของกองทัพแล้วก็กรมการแพทย์นะครับส่วนในต่างจังหวัดนะครับขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็เรสปอนส์ลงมาตรงนี้ในการเตรียมการฉะนั้นภาพจะเป็นภาพของการเตรียมความพร้อมของทั้งประเทศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าผมเชื่อว่าทางเราเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างเต็มที่ส่วนสำคัญเป็นนอกจากนี้เราก็ยังเตรียมในเรื่องของขออนุญาตเรียกว่า capacity สำรวจในเรื่องของห้อง negative pressure นะครับห้องแยกหรือถ้าในกรณีที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของโรงพยาบาลที่สามารถหรือคล้ายๆโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมากอันนี้ต้องนำเรียนกันว่าการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ครับได้กระทำโดยข้อสั่งการที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการแล้วก็ดำเนินการในทุกหน่วยนะครับทีนี้ก็คงเป็นเรื่องของการกำกับนะครับให้ปฏิบัติไปได้ตามนี้แล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์นะครับส่วนในรายละเอียดวิธีปฏิบัตินะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับอันนี้ต้องนำเรียนกันว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่กำลังเพิ่มความเข้มข้นเพื่อรองรับในสถานการณ์ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นครับขอบคุณครับ